นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วม35จังหวัดทั่วประเทศประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 52,000 ครัวเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายดังกล่าวในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำล้นตลิ่งตามประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมทางกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยกองบูรณะและบำรุงรักษาได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำล้นตลิ่งทั้งที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ชัยภูมิร้อยเอ็ดพระนครศรีอยุธยาและอุทัยธานีเพื่อเสริมกำลังทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำท่วมขังเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำหลากให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและสัญจรได้อย่างปกติNetwork Today.